สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมยืนอยู่ใกล้ๆกับสะพานพระนั่งเกล้านะครับตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกนะครับคือสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีนะครับฝนก็คือกำลังใกล้จะตกนะครับดูท้องฟ้าสิครับสิ่งที่เห็นจากสายตาผมตอนนี้นะครับก็คือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาสะอาดมากเลยนะครับสะอาดมากแล้วก็ไม่มีผักตบชวาเลยนะครับใสโล่งกว้างสวยงามทีเดียวนี่ครับดูท้องฟ้าดิครับเนี่ยฝนกำลังจะตกนั่นก็คือกระทรวงพาณิชย์ครับสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยไม่มีเรือเลยครับไม่มีเรือมีแค่เรือพายของชาวบ้านนั่นเองซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามของชานเมืองของกรุงเทพนะครับทางเครื่องบินก็กำลังเทคออฟจากสนามบินดอนเมืองครับฝ่าเมฆเข้าไปเลยเนี่ยเมฆดำๆเนี่ยหายไปละมุ่งหน้าไปทางใต้นะครับก็4โมง35นาทีนะครับบ่าย4โมง35นาทีนั่นก็คือวัดแดงธรรมชาติครับถ้าเลยไปก็จะเป็นเกาะเกร็ดครับถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวเย็นๆอย่างนี้นะครับสามารถที่จะนั่งเรือด่วนเจ้าพยานะครับจากท่าน้ำนนทบุรีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปลงที่ท่าเรือปากเกร็ดครับผมนู่นนะครับท่าเรือปากเกร็ดขอถ่ายทอดสดให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับดูท้องฟ้าก่อนที่ฝนจะตกหนักครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ